ก็โคจรมาเจอกันได้ถูกที่ถูกเวลานะครับต่างสุขต่างสายครับก้าวหน้าอภิมลศรีอุดมศักดิ์อ่อนแก้วนะครับ31ปีครับจากนครศรีธรรมราชครับเกียรติประวัตินี่ยาวเหยียดเลยครับอยู่ในการดูแลของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับฟิตซ้อมอยู่ PK แสนชัย80ครั้งชนะ65แพ้2เสมอ3นะครับหลังๆก็มีแพ้รถถังแพ้ซุปเปอร์บอลแล้วก็ล่าสุดนี่ไปชกกันที่ชนะนะครับแพ้ทักษิณเล็กส่วนลังคาวครับ23ปีจากสงขลานะครับก็มีคุณมิตรนครสุเมธซื่อสัตย์บงกตนะครับเจ้าของอุปกรณ์มวยไทยไฟเตอร์นี่เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่60ครั้งชนะ45แพ้13เสมอ2ผลงานล่าสุดนี่ก็แพ้ทักษิณเล็ก DN มวยไทยครับเท่ากับว่าฟอร์มล่าสุดทั้งคู่นี่แพ้คนเดียวกันครับแพ้ทักษิณเล็กเหมือนกันครับอ้าวเข้าหน้าแดงโอ้โหโดนขวาหมัดนี่นะครับแม่ไม่ได้ตั้งใจต่อยดูนะหลังเขาโดนเต็มคางเหมือนกันนะทำท่าสะอึกสะอึกนะครับก้าวหน้านี่ครับวงในวงในหลังขาวเคบเสียบแต่ว่ายังตีไม่ถนัดครับก้าวหน้าแกยังขวางยังกันไว้อยู่เดินครับความใหญ่ของหลังขาวนะครับค่อยๆเดินเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาโอ้โหก้าวหน้าตีสู้ครับเล็กกว่าก็ตีสู้ครับหลังขาวตีจิกเข้าไปเลยครับตรงสีข้างนะครับไม่รู้จักกะจี้หรือเปล่าครับอ้าวเหลี่ยมของนี่นี่นี่เหลี่ยมของก้าวหน้าโอ้โหรังเท้าต้องเดินแล้วถ้าชนะนี่โอ้โหรับกลับบ้านนี่เกือบ 300,000 ครับสำหรับอุ้ยศอกศอกมาแล้วมาคุณเอกคุณเอกแม่ทำท่าจะพลิกหรือเปล่าโอ้โหพอเดินเร็วครับพอเดินเร็วจังหวะวงในครับก้าวหน้ามีพิษสงครับโต้ด้วยศอกเลยครับวงในครับตีได้ไม่ได้ครับยังตีไม่ถนัดครับก้าวหน้าไม่ให้ตีง่ายๆครับนั่นก็ตีเข้าไปที่อาจารย์พิสุทธิ์เลยครับโอ้โหเกือบตกเวทีได้คะแนนเยอะไหมรังขาวชนอย่างเดียวก้าวหน้าสร้างจังหวะโยนกระโจนใส่เลยนะครับอ้าวชนอย่างเดียวโอ้โหหลุดเหลี่ยมนะครับนี่แหละครับประเภทซื้อแปะเลยก้าวหน้านี่นะครับสั้นเตี้ยกว่าก็จริงแต่ว่าระดับโอ้โหเกจิอาจารย์เหมือนกันสูงอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับเอามาดูรังขาวเอากดมาโอ้ศอกปักษาแหวกรังมานี่เลยครับหมัดมาอีกแล้วเอ้าโอ้โหคู่นี้ตื่นเต้นดูเดือดพลาดไม่ได้นะครับมาเมื่อกี้ครับแหมส่งสัญญาณเตือนแล้วครับก้าวหน้าสะบัดศอกไปนี่หน้าสะบัดเลยครับหลังขาวโอ้โหถ้าเกิดเข้าหลวมนี่มีโอกาสโดนอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับฝ่ายแดงเรื่องเหลี่ยมนี่ยังไว้ใจได้นะครับอ่ะหลังขาวติดเข้าไปถึงตัวยืนห่างเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูแข้งซ้ายแข้งซ้ายก้าวหน้าเอ้ยโอ้โหแฟนๆฝ่ายน้ำเงินนี่ใจหายวูบเลยครับโอ้โหแวบนี่เอ้า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 หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายก้าวหน้าครับโอ้โหเจียวเจ้าเหลือเกินครับไม่ใช่แค่เวทีครับตอนนี้น่าจะเจียวเจ้าทั้งประเทศแล้วครับที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ทาง 24U หมายเลข24ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้ครับหมัดขวาของก้าวหน้าดักเอาไว้ครับโอ้โหเสียวูบวาบวูบวาบวูบวาบทั้งประเทศเลยอ่ะโอ้โหเอ้าอัดฉีดก็เยอะนะครับฝ่ายแดงเอาแม่อย่างที่บอกไว้ครับเข้าหลวมนี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับหลังขาวอ้าวโดนอีกแล้วครับโอ้โหอ้าวแล้วตอนนี้มาภายในสนามมวยนันทชาติรังสิตนี่เสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับฝ่ายแดงก้าวหน้าเอ้าโอ้โหหมัดของอ้าวเททิ้งอีกแล้วครับเหตุมันเกิดจากหมัดก่อนนะครับหมัดลักษณะแบบนั้นเนี่ยคล้ายๆกับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ที่เคยทำกับหลังขาวเลยนะครับโอ้โหก้าวหน้าสมวิญญาณหรือเปล่าครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เบียดเหลือเกินครับน้าหมิงครับกลับมาแบบนี้ซะแล้วอ่ะเอาแล้วนี่นะครับทุกผู้ชมมวยมันนันสุขนะครับไฟแดงก้าวหน้าน้ำเงินรังขาวเอาตอนแรกทำท่าว่าจะพับเพียบเรียบร้อยไปแล้วนะครับหมายว่าเจอหมัดของก้าวหน้าเข้าไปครับเอาเดินดักเสียบเลยครับรังขาวครับแข้งซ้ายของก้าวหน้ายกนี้ชิงดำนะครับเด้งตีครับก้าวหน้ารังขาวครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหมวยอะไรเนี่ยต่อยแบบตื่นเต้นพลิกไปพลิกมาเอาในเสียปลายได้หนึ่งเอาล็อกหนึ่งเอาเด้งสู้เอาโอ้โหนี่ครับแม่สถานการณ์นี่บีบหัวใจเหลือเกินครับแม่ที่มุมแดงนี่มีทั้งพระจันทร์ฉายมีทั้งตะวันฉายครับโอ้ยฝ่ายน้ำเงินนี่ก็แหมมวยเอกจากเพชรยินดีเพียบเลยตอนนี้
โอ้ยหลังขาวต้องเดินเร็วนะครับถ้าจะเดินต้องเดินเร็วครับอ้าวดีครับลูกนี้อ่ะมีเหลี่ยมเหมือนกันนะหลังขาวครับอยู่วงนอกเหตุการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยครับมาสักครู่นี้กระโดดกระโจนเข้าไปวงในเลยครับหลังขาวครับต้องรีบเดินให้ติดเลยครับไม่งั้นต้องระวังหมัดของก้าวหน้าครับจังหวะนี้ก็แหมอ้าวแข้งซ้ายของก้าวหน้าครับดูว่าระมัดระวังตัวกันมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ครับเอาเสียบเข่าขวาครับหลังขาวนาทีกว่าๆครับบีบหัวใจนะครับแหมครับไม่รู้อัดฉีดจะออกด้วยหรือเปล่านะครับอ้าวมาใบสุดท้ายน้องบอลน้องบอลมาใบสุดท้ายไอ้ที่น้ำเงินครับหลังขาววอสังปรับภัยครับโอ้ยเฉือนเอาชนะแบบสุดมันเลยครับโอ้วันนี้4คู่คุณภาพครับ